ัมภาษณ์พิเศษดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกับบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการผลักดันกฎหมายผ่านสนช.และสปช.อาจารย์ครับเรื่องของสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยครับถ้าเราดูตามดัชนีความโปร่งใสในรอบหลายปีที่ผ่านมามันดูเหมือนกับว่าย่ำแย่ลงเรื่อยๆแล้วดูเหมือนจะหมดหวังแต่ในปีล่าสุดเนี่ยตัวเลขส่วนนี้กลับดีขึ้นในความคิดเห็นของอาจารย์คือมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคมครับถึงทำให้ตัวเลขตรงนี้ดีขึ้นครับถ้าเราดูจากผลการสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์มันแย่ลงมาอย่างต่อเนื่องครับถ้าเช็คประวัติย้อนหลังไป15ปีนะครับเส้นกราฟมันจะเป็นอย่างนี้แนวโน้มจะลงนะครับแต่มีจุดสังเกตก็คือว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารซึ่งประเทศไทยก็มีมาหลายช่วงนะครับทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยจะดีขึ้นระยะหนึ่งนะครับสาเหตุที่ดีขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาหลังการปฏิวัติเนี่ยผู้นำรัฐบาลที่ใช้อำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดหรืออำนาจเรียกว่าเป็นอำนาจเผด็จการนะครับจะทำให้คอร์รัปชันคนโกงเนี่ยกลัวและระมัดระวังตัวกระบวนการโกงก็จะหยุดนิ่งไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับในช่วงก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปี2540หรือก่อนจะมีรัฐธรรมนูญปี2550ครับสถานการณ์ก็อย่างนี้ครับและพอมาตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คอร์รัปชันเราเมื่อช่วงครึ่งปีหลังและก็ครึ่งปีนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวกันนะครับผลการสำรวจก็ออกมาในแนวทางเดียวกันว่าสถานการณ์ดีขึ้นอันนี้เนี่ยมันแปลว่าคนโกงหยุดชะงักรอดูสถานการณ์นะครับแต่ถ้าหากเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปนะครับไม่มีการปฏิรูปแนวทางการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันอย่างชัดเจนก็สถานการณ์คอร์รัปชันอาจจะเป็นเหมือนกับในช่วง15ปีที่ผ่านมาก็จะวนไปเหมือนเดิมใช่ครับว่าถึงวันที่ไม่มีรัฐบาลที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว คนโกงเขาก็จะกลับมาทำการโกงอย่างมากมายมหาศาลอาจจะแย่กว่าเดิมที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ที่ยกให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำแต่ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าถามถึงรูปประธรรมที่ชัดเจนในการจัดการคอร์รัปชันบางทีมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีจำนำข้าวอย่างเงี้ยนายกเองก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้อาจารย์เห็นว่าอย่างไรครับในความเห็นผมนะครับความถ้าถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจไหมผมมองว่าท่านมีความตั้งใจอยากที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับเพราะท่านก็รู้ดีว่าในวันณวันที่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลมาเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยมีผลการสำรวจบอกว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังว่าจะได้จากรัฐบาลนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศนะครับเราพบนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปสัมผัสไปทำงานร่วมกับท่านเรารู้ว่าท่านมีความตั้งใจแต่รูปแบบและผลงานนะครับผลงานที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มากนักนะครับยังไม่มากนักถ้าเป็นผลงานของรัฐบาลและคสช.โดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่จะมีผลในระยะสั้นนะครับยังไม่เป็นผลงานที่จะสามารถส่งผลไปในระยะยาวหรือเรียกว่าเป็นผลงานที่ยั่งยืนได้ในอนาคตนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับเพราะว่าในกระบวนการปฏิรูปตอนนี้เนี่ยมันยังต้องไปพึ่งพิงทั้งสปช.และก็สนช.อยู่ด้วยตอนนี้ยังมีเวลาครับซึ่งทางเราเองก็พยายามที่จะเสนอข้อมูลเสนอข้อคิดหรือแนวทางที่จะทำยังไงให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันมีผลอย่างยั่งยืนต่อไปให้ได้ครับรบกวนอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ครับอย่างที่ทราบกันว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันอยู่กับสังคมไทยมานานเรื่องของระบบอุปถัมภ์สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีด้วยซ้ำแล้วพอจะต้องมาเริ่มแก้ไขกันเนี่ยนอกจากระยะสั้นที่เห็นผลอยู่บ้างแล้วระยะยาวรัฐบาลหรือคสช.ควรจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงครับเราคุยกันว่าในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมองไปตรงไหนก็โกงข้าราชการโกงนักธุรกิจก็โกงในภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมในการโกงนักการเมืองไม่ต้องพูดถึงโคตรโกงนะครับไว้ใจกันไม่ได้เลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบลูกค้า
นักเรียนโกงการสอบนักศึกษาโกงการทำรายงานโกงการทำวิทยานิพนธ์เขาบอกว่าในสังคมที่คนเต็มไปด้วยการโกงเนี่ยคุณออกกฎหมายออกมาตรการในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเท่าไหร่มาก็ไม่สามารถเอาชนะได้แต่สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกก็คือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าสร้างวัฒนธรรมใหม่ในภาคประชาชนทำให้ประชาให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้คิดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องเลวร้ายคนไทยต้องไม่โกงครับและคนไทยจะไม่ยอมให้ใครโกงครับนี่ครับอันนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนไทยให้มาสู่จุดนี้ได้ครับเราจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ในระยะยาวนะครับครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมเราก็เห็นนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มเข้าใจในมาตรการที่เราเสนอไปนะครับโดยล่าสุดเนี่ยครับรัฐบาลเพิ่งมีมติครม.นะครับอนุมัติให้นำหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรตัวไปไม่โกงของทางนิด้านะครับให้ไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกชั้นปีในโรงเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ประถมจนถึงม.ปลายนะครับประถมจนถึงม.ปลายทั้งโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ครับถ้าวันนี้เราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วทำต่อเนื่องอย่างเข้มแข็งเร็วๆนี้เชื่อว่าบรรทัดฐานใหม่ทั้งของค่านิยมของคนไทยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนการศึกษาหรือการรณรงค์ในภาคในระดับนักศึกษาหรือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเขาก็พยายามมาอยู่แล้วนะครับในเขาเรียกว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหรือทปอ.เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะมีโครงการประเภทนี้มีการรณรงค์ในประเภทนี้มาตลอดเลยนะครับในระดับของประชาชนหรือในระดับของนักธุรกิจเขาก็มีการรวมตัวกันครับพวกองค์กรในภาคธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสมาคมมันจะจดทะเบียนนะครับหรือพวกทำธุรกิจในตลาดทุนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรืออีกหลายๆสมาคมนะครับเขาพยายามที่จะเคลื่อนไหวรณรงค์ในสิ่งเหล่านี้ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนในภาคธุรกิจนะครับในทางวิศวกรรมสถานนะครับได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในวิชาชีพของวิศวกรเนี่ยเขากำหนดแนวทางมา1 2 3 4นะครับแล้วล่าสุดที่น่ายินดีมากน่าดีใจมากก็คือว่าเขารู้ว่าในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมันเกิดการคอร์รัปชันอย่างมากแล้วเรื่องของราคากลางเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐเองไม่สามารถแก้ไขได้นะครับทางวิศวกรรมสถานเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าเขาจะจัดตั้งสถาบันราคากลางและจัดทำสิ่งที่เรียกว่ารหัสราคากลางขึ้นมาเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยเอาไปใช้ต่อไปใครจะก่อสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารสร้างถนนสร้างสะพานก็เอากลไกตัวนี้ที่ทางวิศวกรรมสถานสร้างให้เนี่ยครับที่เรียกว่ารหัสราคากลางเนี่ยมาเป็นตัวถอดรหัสราคามากำหนดราคากลางอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับที่ให้เห็นว่าถ้าภาคธุรกิจทุกๆสาขาวิชาชีพนะครับใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองใช้บทบาทของตัวเองทำอะไรบางอย่างเพื่อสนับสนุนภาครัฐทำอะไรบางอย่างที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคนละไม้คนละมืออย่างนี้นะครับปัญหาคอร์รัปชันบ้านเราก็คงจะหมดไปครับเท่ากับว่าปัญหาการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นเจ้าภาพแต่จะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและทุกภาคส่วนของสังคมแน่นอนคือจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าที่ทำต่อเนื่องมาประมาณ4ปีนะครับก็พบว่าประชาชนมีความสนใจเข้าใจปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นประชาชนมีตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกว่าอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศนะครับแต่ก็เราก็ยังพบอยู่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีกลไกให้ประชาชนเข้ามาร่วมและในความเป็นจริงที่เราพบก็คือว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยยังรู้สึกกังวลและก็เกรงว่าตัวเองจะได้รับภัยหรือโดนเล่นงานหรือโดนข่มขู่หรือโดนกระทําจากผู้มีอำนาจจากคนที่เสียอำนาจหรือคนที่เสียประโยชน์เราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแม้แต่คนของปปช.เองที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกฎหมายอยู่ในมือนะครับพอไปเล่นงานคอร์รัปชันมากๆ
ขาก็โดนข่มขู่โดนเล่นงานนะครับล่าสุดปปชที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่ไปเล่นงานคดีคอร์รัปชันใหญ่ๆนะครับเจ้าหน้าที่ของปปชที่นั่นเองเนี่ยก็โดนข่มขู่นะฮะอันนี้อยู่ในช่วงคสช.นะแต่ถ้าย้อนหลังไปก่อนคสช.นี่นะครับเราเห็นว่าปปช.ท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะครับหรือสำนักงานปปช.เองเนี่ยโดนข่มขู่โดนยิงโดนโยนระเบิดโดน M79 เพราะฉะนั้นกับภาคประชาชนเองเนี่ยทุกคนก็กลัวครับนะฮะก็เราก็ต้องดูนะครับว่าทำยังไงจะให้ความคุ้มครองภาคประชาชนได้ด้วยเพราะทุกคนเนี่ยถ้าพูดเรื่องคอร์รัปชันคนพูดเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับแม้เองอย่างผมอย่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือภาคีของเรานะครับหรือนักวิชาการหลายๆท่านที่พูดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าคนพูดแล้วโดนข่มขู่อันนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้คนกลัวไม่กล้าที่จะเดินมายืนอยู่แถวหน้าครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับเรื่องของผู้มีอำนาจอย่างแยกกันไม่ออกในยุคสมัยไหนที่โอกาสมันเปิดมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นตอนในยุคสมัยไหนที่เป็นเรื่องของนักการเมืองโกงเข้ามามีส่วนในการบริหารประเทศเรื่องนี้มันก็ถูกลดทอนความสำคัญหรือว่าถูกพูดน้อยลงไปเราจะทำอย่างไรให้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันยั่งยืนไม่ว่าต่อไปจะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัยประเด็นนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตครับครับมันเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปที่พลังของประชาชนครับครับคือถ้าพลังของประชาชนเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ส่งเสียงไปในทางเดียวกันนะครับว่าถ้ารัฐบาลมาแล้วนะครับไม่ลงมือแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะครับรัฐบาลใครเข้ามาแล้วนะครับไม่มีมาตรการไม่มีนโยบายไม่มีวิธีทางในการปฏิบัติอย่างจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวันนี้และวันข้างหน้าประชาชนจะไม่ยอมรับประชาชนจะรังเกียจประชาชนจะถือว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ดีครับถ้าค่านิยมมันมีอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับในช่วงนี้นะครับครับผมเชื่อว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดรับนะครับเปิดรับแล้วก็มันจะมีผลในผลอีกทางหนึ่งนะครับก็คือว่าในวันข้างหน้าเนี่ยประชาชนจะเริ่มคัดกรองเมื่อเขาจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้คะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งรัฐบาลของประเทศแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อถึงวันนั้นที่ประชาชนเริ่มคัดกรองในการไปกาบัตรให้ใครนะครับเราก็จะได้รัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นชัดเจนมากขึ้นผมอยากอย่างนี้ครับอยากเห็นเหมือนกับฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะครับคนที่มาเป็นประธานาธิบดีของเขาเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนโยบายอันดับหนึ่งผมจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้1 2 3ครับประกาศอย่างชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วให้ประชาชนเลือกถ้ามันเกิดค่านิยมแบบนี้มีบรรทัดฐานอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็เราก็คงได้เห็นรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นและก็จริงใจมากขึ้นในการแก้ปัญหาครับครั้งหนึ่งเราได้เห็นภาพพลังของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนั้นล่าสุดก็คือการชุมนุมมวลมหาประชาชนกปปส.หรือว่าก่อนหน้านั้นที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพฤติกรรมนิรโทษกรรมแต่พอเวลามันผ่านไปเนี่ยดูเหมือนว่าภาพความชัดเจนของพลังประชาชนตรงนั้นมันลดลงหลายคนบอกว่าเอ๊ะคสช.เข้ามาแล้วทหารเข้ามาแล้วก็มอบหมายหน้าที่เรื่องเหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของทหารไปสิเราก็ไปทำมาหากินของเราจริงๆแล้วประชาชนควรจะวางตัวอย่างไรกับปัญหาการคอร์รัปชันครับอันนี้คงเป็นหน้าที่ของคนของข้าราชการของนักการเมืองนะครับหรือนักวิชาการหรือคนที่ศึกษาเกาะติดในเรื่องนี้นะครับที่จะต้องคอยบอกเล่าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องให้ข้อมูลประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยกำลังมีพัฒนาการยังไงขึ้นกับการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศนี้ในระยะยาวนะครับให้ข้อมูลได้ให้กับประชาชนได้ทราบเป็นระยะนะครับผมไม่เชื่อว่าประชาชนจะละเลยหรือลืมไปแล้วว่าที่ผ่านมาหรือวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาคอร์รัปชันซุกใต้พรมอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ตำนั่งสื่อพิมพ์เนี่ยมันยังมีข่าวที่ถูกปูหรือถูกเปิดโปงออกมาให้ประชาชนเห็นเป็นระยะไม่ว่าปัญหาเรื่องของกรมการบินพลเรือนปัญหาการค้ามนุษย์นะครับปัญหาของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นะครับหรือปัญหา
คอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกมากมายที่ถูกเปิดโปงขึ้นมาเป็นระยะประชาชนเห็นครับประชาชนเห็นแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะครับคนที่เกาะติดเรื่องนี้นะครับก็ต้องอธิบายให้สังคมได้เข้าใจมากขึ้นแต่เป็นการอธิบายเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในอนาคตนะครับไม่ใช่อธิบายเพื่อจะไปหวังด่าว่าเอ้ยไอ้คนนั้นมันเลวพรรคนี้มันเลวกลุ่มนั้นมันเลวไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่ให้เข้าใจสถานการณ์ให้เข้าใจปรากฏการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมไทยนะครับถ้าเราไม่อยากให้อนาคตมันอยู่เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ครับอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินเรื่องของการเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปกฎหมายที่แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันครับว่าตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับครับอันนี้น่าสนใจคือไอ้การออกกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันใช้ระยะเวลามากนะครับคสช.นี่อยู่มาครบปีนะครับสปช.ก็ตั้งมาแล้วหลายเดือนแล้วล่ะนะครับตอนนี้มีกฎหมายที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจริงๆเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยได้แค่2ฉบับ คือพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับตัวแก้ไขพรบ.ปปช.ที่ให้อนุวัตการตาม UNCAC หรืออนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันกฎหมายฉบับอื่นๆที่พูดกันอยู่เนี่ยยังค้างอยู่ในสปช.ค้างอยู่ที่ครม.เนี่ยอีกหลายฉบับนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลากันพอสมควรนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นอย่างนี้นะคือถ้าท่านนายกนะครับท่านนายกเนี่ยท่านเห็นข้อมูลว่ามันกำลังมีกฎหมายอะไรอยู่ที่อยู่ในกระบวนการนะครับเป็นไปได้ไหมว่าท่านช่วยมาบอกเล่าให้กับประชาชนฟังว่าท่านคิดเห็นยังไงกับไอ้กฎหมายเหล่านี้ครับ 5-6 ฉบับที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่านคิดเห็นยังไงครับมาบอกให้ประชาชนฟังว่าถ้ากฎหมายแต่ละฉบับนี้เช่นพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี่นะครับถ้ามันออกมาแล้วมันมีข้อดียังไงมันจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาวได้ยังไงครับกฎหมายอย่างพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เราอยากแก้ไขเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายนี้ออกมาแล้วมันจะสร้างผลดียังไงสร้างความโปร่งใสหรือทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตรวจสอบการใช้ดุลพินิจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐว่ามันถูกต้องเป็นธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมไหมเนี่ยอย่างนี้นะครับครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากอธิบายแล้วก็แสดงท่าทีให้ประชาชนรู้เลยว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับทำไมถึงเห็นด้วยครับเพราะอย่างนี้ครับเราไม่รู้ผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกกี่เดือนหรือกี่ปีครับแต่ถ้าตามโรดแมปเดิมเนี่ยมันก็คงอยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วครับถ้าประชาชนได้รับรู้ได้เข้าใจก่อนเกี่ยวกับกฎหมายที่พูดถึงเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลชุดนี้หมดอายุไปนะถ้ารัฐบาลนี้หมดอายุไปเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะเรียกร้องให้มีการสานต่อกฎหมายเหล่านี้เพราะประชาชนรู้แล้วเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าประชาชนไม่รู้ไม่เข้าใจตั้งแต่วันนี้แล้วเมื่อผ่านรัฐบาลนี้ไปประชาชนอาจจะไม่รู้อยู่ด้วยว่ามันมีอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือไม่เข้าใจว่ามันมีมาเพื่ออะไรอาจจะต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือลืมมันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวัดนี้นะครับก็แสดงความเป็นผู้นำของประเทศนะครับบอกให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าเลยว่ามันกำลังมีอะไรอยู่แต่อย่างน้อยนะครับถึงแม้ไม่ว่าจะออกมาได้ทันหรือไม่ทันในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลท่านเนี่ยนะครับประชาชนก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นว่ากำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยอันนี้แล้วมันสำคัญมากนะครับถ้าประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเกิดกำลังใจว่าเราจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ประชาชนก็จะตื่นตัวครับแต่ถ้าประชาชนรู้สึกว่าคนโกงเราก็จับไม่ได้ดำเนินคดีก็ช้ามาตรการอะไรมันก็คั่วกันเพื่อพักพวกกันนะมันก็ไม่เล่นงานกันไม่เปิดโปงกันถ้าประชาชนรู้สึกอย่างนี้นะครับประชาชนก็จะไม่มีกำลังใจแล้วก็จะเบื่อที่จะติดตามเรียกร้องหรือติดตามหรือจะมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับเท่าที่ฟังอาจารย์เมื่อสักครู่ก็คือกฎหมายคอร์รัปชันเนี่ยมีอยู่
อย่างน้อยที่ออกมาแล้ว2ฉบับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรนะครับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการครับแล้วก็เรื่องของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องปปช.ครับแล้วก็ที่กำลังรออยู่อีก4ฉบับใช่ไหมครับก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็พรบจัดตั้งสำนักงานงบประมาณประจำรัฐสภานะครับซึ่งทางพรบตัวนี้นะครับทาง TDRI สถาบัน TDRI นะครับกับสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็มีการศึกษาอย่างละเอียดในประเด็นนี้นะครับแล้วตัวพรบตัวที่4ที่กำลังอยู่ในสปช.นะครับก็คือพรบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐครับตัวพรบตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการครอบงำสื่อมวลชนด้วยอิทธิพลทางธุรกิจนะครับเพราะสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นปากกระบอกเสียงสำคัญทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ที่ผ่านมานะครับเราพบว่านักการเมืองเนี่ยเขาเอาเงินของรัฐปี57เนี่ยใช้เงินไปประมาณ 8,000 ล้านบาทใช่นะครับเพื่องบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่รวมทางด้านการจัดอีเวนต์นะจัดอีเวนต์อีกก็จะใช้ประมาณอีกประมาณ 8,000 ล้านรวมๆแล้วประมาณ 16,000-17,000 ล้านนะปี57ปีเดียวเนี่ยนะครับเพื่องบพวกนี้เข้าของพวกนี้ครับไปอุดหนุนพวกเขาเองนอกจากจะโกงเงินแล้วนะมีการชักคิวกัน 40% นะครับเขายังเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนพวกเขามันทำให้นักธุรกิจที่ไม่ขึ้นตรงหรือไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองเนี่ยบางทีมันไปได้ยากหรือไปไม่ได้ขณะที่คนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกเขาก็คอยเขียนเชียร์กันอยู่เรื่อยๆแล้วตัวเองก็ร่ำรวยเอาอย่างเงี้ยครับฟังดูเหมือนกับว่ากฎหมายดีๆที่กำลังจะออกมาเนี่ยยังคงมีอยู่แต่ณวันนี้เราต้องมานั่งลุ้นกันว่าจะออกมาทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าท่านจะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนในห้วงเวลาแบบนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเพื่อรณรงค์ในเรื่องนี้บ้างไหมครับครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยที่ผ่านมาเราทำงานไม่เคยหยุดครับนะครับเราทำงานในสภาพตอนนี้ผมขอแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำตามภารกิจ3ปอของเรา คือในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการเปิดโปงและงานปลูกฝังนะครับช่วงนี้เราอาจจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องของงานปลูกฝังการจัดโครงการที่เรียกว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านการทำหนังสารคดีเพื่อการรณรงค์เผยแพร่ความรู้นะครับการจัดค่ายเยาวชนการไปจัดฝึกอบรมการทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งที่เรายังทำอย่างต่อเนื่องการศึกษามาตรการการศึกษาและนำเสนอมาตรการดีๆเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันก็ยังเป็นเรื่องที่เราทำต่อเนื่องเราไปทำงานแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกที่ที่แจ้งมาผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและเครือข่ายเนี่ยไปเป็นสปช.เป็นสนช.ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติในสอตช.เราทำอยู่หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1ที่เรายังทำอยู่ต่อเนื่องนะครับอันที่2เนี่ยบทบาทในกระบวนการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการทุจริตประพฤติมิชอบครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเราทุ่มเททรัพยากรมาทำงานทางด้านนี้มากนะครับก็คือการมาทำงานร่วมกับทางสปช.และสนช.ที่จะผลักดันมาตรการและกลไกต่างๆผลักดันกฎหมายนะครับให้ออกมามีผลบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับครับเรื่องคอร์รัปชันเป็นปัญหาของคนไทยทุกคนครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายไปถึงผู้ชมที่อยู่ดูอยู่ในขณะนี้สักหน่อยครับว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญอย่างไรแล้วพวกเขาในฐานะประชาชนคนไทยควรจะมีส่วนร่วมอย่างไรครับครับประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับคงต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องคอยไปแก้ไขคอยไปต่อสู้นะครับแต่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะต้องปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติปกป้องอนาคตของลูกหลานไทยนะครับให้อนาคตเยาวชนคนไทยทุกๆคนเนี่ยยืนอยู่ได้อย่างสง่านะครับทุกคนเนี่ยสามารถมาพูดคุยมาทำธุรกิจร่วมกันคบค้ากันได้โดยไม่ต้องคอยระแวงกันนะครับประเทศไทยต้องไม่เป็นประเทศที่ล้าหลังถ้าถามว่าคอร์รัปชันวันนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนขอยกตัวอย่างเรื่องนึงสั้นๆแต่ยิ่งใหญ่มากก็คือว่า
ในช่วงชีวิตผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ผมจำความได้ประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ล้ำหน้าประเทศฟิลิปปินส์ครับแต่ IMF และ World Bank นะครับได้รายงานมาว่าประเมินว่าอีก5ปีข้างหน้า 4-5 ปีข้างหน้าฟิลิปปินส์จะมีขนาดของเศรษฐกิจล้ำหน้าประเทศไทยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคำตอบเนี่ยก็คงมีอะไรที่ซับซ้อนแต่ตัวที่อธิบายได้ชัดเจนก็คือว่าในช่วงหลายปี 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับขณะที่สถานการณ์คอร์รัปชันของไทยมันเลวลงเลวลงประเทศฟิลิปปินส์เขามีผู้นำที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมันทำให้สถานการณ์คอร์รัปชันของเขาดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วเขาชนะประเทศไทยนะครับเมื่อการสำรวจปี56นะครับเขาชนะประเทศไทยปี57เขาก็ชนะประเทศไทยมันเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ไหมว่าการที่เขาแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้มากขึ้นแล้วนำหน้าประเทศไทยมันเลยทำให้อีกไม่กี่ปีหน้าเศรษฐกิจเขาก็จะนำหน้าประเทศไทยไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยไม่ทำอะไรเลยผู้นำของประเทศไม่ตระหนักปัญหาที่จะเกิดขึ้นยังโกงกินกันอยู่ยังเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ยังเห็นแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่วันข้างหน้าเศรษฐกิจไทยมันจะสู้เขาไม่ได้แล้วคนไทยจะอาจจะเข้ายากหมากแพงหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นใครจะรับผิดชอบนอกจากคนไทยด้วยกันเองครับก็เป็นประเด็นที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มานะมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยู่กับสังคมไทยมานานนะครับถึงเวลาวันนี้เป็นโอกาสเป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วหรือยังที่ทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงและเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับก็เป็นการบ้านของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับเจาะข่าววงในในสัปดาห์นี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง News 1 TV ของประชาชนสวัสดีครับ